สวัสดีครับคลิปนี้จัดให้ตามสัญญาที่ได้บอกไว้ในคลิปล่าสุดกับวิธีการเพาะเห็ดโคนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านในคลิปนั้นผมบอกว่าจะพาทุกท่านมาจำลองรังปลวกเพื่อเตรียมเพาะเห็ดโคนแต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเห็ดโคนไม่สามารถเลี้ยงเชื้อในอาหารวุ้น PDA ได้ไม่เหมือนเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางนะครับเห็ดโคนต้องอาศัยปลวกบางสายพันธุ์เท่านั้นโดยเฉพาะปลวกที่กินกระทั่งเนื้อไม้เศษไม้และเศษใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อราชนิดนี้ไว้ด้วยเห็ดโคนถึงจะเกิดนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเลือกพื้นที่ก่อนจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปเก็บเห็ดโคนป่านะครับพื้นที่ที่เกิดเห็ดโคนป่าหรือเห็ดปลวกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดข้างต้นไม้ใหญ่ที่มีตอไม้แห้งอาจจะตายซีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตอไม้แห้งจะฝังลงดินปลวกก็จะไปอาศัยกัดกินรากไม้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีร่มเงาอาจจะเป็นข้างลำธารที่บนเนินและสังเกตดีๆเนี่ยที่เห็ดออกเนี่ยจะเป็นที่ดินดีแล้วก็มีหญ้าอะไรเขียวขจีแล้วก็มีขอนไม้นอนดินคือเศษไม้ที่ฝังดินไว้เนี่ยนั่นแหละคืออาหารของปลวกคลิปนี้เราจะมาจำลองรังปลวกเพื่อเพาะเห็ดโคนกันอันดับแรกเลยหาเลือกพื้นที่อย่างที่ผมบอกผมใช้พื้นที่ข้างตอไม้แห้งนะครับบริเวณนี้ไม่มีจอมปลวกแต่ว่าเมื่อขุดลึกลงไปจะเห็นตัวปลวกเล็กๆอยู่ก็ขุดลุมลึกประมาณ15เซนนะครับไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าขุดลึกกว่านี้เนี่ยอาจจะไปเจอโพรงปลวกไปทำลายได้นะครับขุดลึกประมาณ15เซนกว้างประมาณ1เมตรเสร็จแล้วเนี่ยผมจะรองพื้นด้วยปุ๋ยหมักเก่าคือปุ๋ยหมักที่ผมหมักไว้จากคลิปทำปุ๋ยหมักใบไผ่นะครับจะเห็นเชื้อราสีขาวอยู่นี่คือปุ๋ยหมักที่ผมใช้รองพื้นอาจจะใช้พวกมูลสัตว์เก่าข้ามปีก็ได้นะครับรองพื้นบางๆชั้นที่2ก็จะรองพื้นด้วยเศษขี้เลื่อยส่วนชั้นที่3เนี่ยก็จะหาท่อนไม้หาเศษไม้แห้งอะไรที่เราหาได้นะครับไม่ใช่ดูคลิปนี้แล้วไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วมาทำเป็นรองหลุมเพาะเห็ดปลวกไม่ได้นะให้ใช้ท่อนไม้แห้งหรือเศษปลายไม้นะครับที่มีอยู่ตามหัวไร่ปลายนาของเรานั่นแหละนะครับไม่ต้องไปเผาไฟเพราะว่าถ้าเผาไฟแล้วปลวกจะไม่กินนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนำดอกเห็ดแก่เนี่ยก็คือสปอร์เห็ดส่วนใหญ่นะครับมีทั่วไปในดอกเห็ดแต่จะมีเยอะในดอกเห็ดแก่โดยเฉพาะบริเวณใต้หมวกดอกก็ดอกเห็ดมาทั้งดอกเลยนี่คือน้ำที่ผ่านการขยำเชื้อเห็ดโคนใส่แล้วนะครับก็คือผมจะเอาดอกเห็ดแก่ประมาณ 2-3 ดอกเนี่ยมาขยำกับน้ำประมาณ20ลิตรนะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้เสร็จแล้วก็เทราดลงไปตามคลิปนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะกลบด้วยดินบางๆเพื่อจำลองรังปลวกเพราะว่าปลวกเนี่ยเขาจะออกมาหากินในตอนกลางคืนเขาไม่ชอบแสงเขาจะอยู่ใต้ใบไม้ใต้เศษไม้อะไรประมาณนี้แหละก็จำลองรังปลวกให้เขาซะหน่อยนะครับจากนั้นก็จะคลุมด้วยเศษใบไม้แห้งอีกทีทำเพียงครั้งเดียวครับบริเวณนี้ถ้าองค์ประกอบสมบูรณ์ก็คือไม่มีการฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดวัชพืชและก็ไม่มีเคมีอย่างอื่นที่เป็นอันตรายต่อคนพืชสัตว์และไม่มีการขุดไม่มีการไถบริเวณนี้ก็จะมีเห็ดปลวกออกนะครับส่วนเรื่องเวลานั้นผมการันตีไม่ได้ถ้าองค์ประกอบสมบูรณ์ถ้าปลวกเขาคาบสปอร์หรือว่ามากัดกินเศษไม้ในรังปลวกจำลองเนี่ย
ขาก็จะโดนสปอร์เห็ดนำสปอร์เห็ดเข้าไปไว้ในรังปลวกด้วยจากนั้นกระบวนการทางการสร้างดอกเห็ดก็ขึ้นอยู่กับปลวกเองนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ1ฤดูกาลหรือ1ฤดูฝนหรือถ้าดินมีความชื้นตลอดจำลองแบบธรรมชาติก็คือจำลองฝนตกให้ก็จะมีเห็ดโคนเกิดขึ้นการจำลองรังปลวกเพราะเห็ดโคนแบบนี้เดี๋ยวถ้าได้ผลผมก็จะอัปเดตให้ชมนะครับแต่ว่าจากคลิปก่อนนั้นน่ะผมเคยทำเกี่ยวกับการนำน้ำล้างเห็ดหรือว่าน้ำที่ขยำดอกเห็ดน้ำสะเพาเห็ดนั่นแหละไปราดตามโคนต้นไม้ก็มีเห็ดออกบริเวณนั้นนะครับเราอาจจะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับอาจจะขุดหลุมเล็กๆทดลองดูก่อนนะครับต้องเลือกพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับอาจจะเป็นข้างสวนที่เรากำจัดวัชพืชด้วยการตัดหญ้าอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะราดบนกองไม้ตามทางเดินของปลวกก็ได้นะครับก็ลองทำดูด้วยเศษใบไม้แห้งเศษไม้แห้งที่เรามีตามเลือกสวนไร่นาไม่เสียหายครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในการเพาะเห็ดโคนป่าเมนูเห็ดเพื่อสุขภาพราคาแพงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ